อร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวานี่ไงเจอแล้วแหลมเจริญโฮมคาเฟ่คุณผู้ชมวันนี้ก็เลยอยากจะมาชิมและที่สำคัญอยากจะบอกกับคุณผู้ชมนะครับว่าเขามีเคล็ดลับความอร่อยจากกะทิอัมพวามาฝากคุณผู้ชมด้วยไปเชื่อคุณผู้ชมก็ตามมาละกันครับเข้ามาถึงในร้านเนี่ยนั่งคุยอยู่กับคนคนหนึ่งซึ่งทำหน้าที่ทุกอย่างในร้านเลยคุณปองสวัสดีครับสวัสดีครับจางที่บอกทำทุกอย่างนี่ได้ข่าวว่าเป็นเชฟด้วยเหรอใช่ครับมาถึงร้านแหลมเจริญโฮมคาเฟ่คุณปองจะแนะนำอะไรอาจารย์บ้างล่ะอาจารย์ครับอันนี้ที่อยู่ตรงหน้าผมนี่ก็เป็นต้มยำกุ้งน้ำข้นนะครับค่ะน้ำข้นนี่ขอโทษนะครับเป็นน้ำข้นแบบใส่กะทิหรอใช่ครับมันเปรี้ยวกลมกล่อมแล้วมันก็ไม่เลี่ยนเนาะมันหอมมากหอมมันด้วยครับถ้าพี่อยากจะขอดูวิธีการทำต้มยำใส่กะทิถ้วยนี้จริงๆครัวที่นี่เนี่ยไม่เคยเปิดให้ที่ไหนรับชมมาก่อนเลยนะครับแต่ว่าอาจารย์นี่ถือว่าเป็นแต่เป็นอะไรพี่ไม่ดูก็ได้พี่ไม่ดูก็ได้ไปดูก็ได้ครับให้เหรอให้ครับให้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับในการทำต้มยำที่อร่อยอร่อยถ้วยนี้กันนะครับตายหุ่นเชื่อเลยว่าเป็นแม่ครัวนะโอ้เชฟเมย์ทำให้ดูหน่อยสิตักน้ำสต๊อกไก่ใช่ไหมคะอุ้ยเธอใช้กระเทียมพะวาด้วยเหรออันนี้เคล็ดลับเลยครับอาจารย์เหรอโอ้ยเห็นไหมคุณผู้ชมอร่อยเพราะใช้อัมพวากะทิแท้ 100% เข้าขั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกเลยนะใช้เวลาไม่เกิน3ชั่วโมงโอ้มีหน้าถึงหอมมันนะแล้วคุณผู้ชมดูนะว่าคุณสมบัติของกะทินะคุณผู้ชมมันจะไม่ขาวมากจนเกินไปเพราะว่ากะทิอัมพวาเนี่ยเขาแบบหอมมะพร้าวแบบอ่อนๆแล้วก็ไม่แต่งสีแต่งกลิ่นสังเคราะห์มันจึงออกมาเหมือนแบบกะทิที่เราคั้นด้วยมือเราเองแล้วก็ใส่น้ำพริกเผาเหรอเคล็ดลับก็อยู่ที่การใช้กะทิอัมพวานี่เองนะกลิ่นหอมออกมาแล้วล่ะเริ่มแล้วครับเนาะเริ่มได้ที่แล้วครับเริ่มได้ที่แล้วอ่ะลายสีสันสวยต้องเคี่ยวไปก่อนจนได้ที่แล้วก็ใส่กุ้งพอกุ้งสุกก็ยกเลยใช่ไหมใช่พุทายตายโคลกพริกกันใหม่ๆเลยมีหน้ากลิ่นพริกถึงหอมหอมแล้วก็ใส่อะไรคะนิดหนึ่งแล้วก็น้ำมะนาวอู้ใส่มะนาวลงไปเลยพอใส่มะนาวเสร็จพริกก็แบบเขียวๆแดงๆออกมาเลยนะแล้วก็น้ำปลาเอาคุณผู้ชมดูสิเสร็จแล้วครับกับเมนูต้มยำกุ้งลูกค้าติดใจเพราะใช้อัมพวาอร่อยหอมมันกลมกล่อมครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับกะทิอัมพวาสดจริงอร่อยจริงแตกต่างด้วยคุณภาพนะครับความสดที่คุณพิสูจน์ได้ครับขอขอบคุณคุณปองมากเลยนะครับที่มาให้เคล็ดลับความอร่อยกับอาจารย์และคุณผู้ชมทางบ้านนะครับในช่วงเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาวันนี้อาจารย์ก็มีกิฟต์เซตนะครับจากกะทิอัมพวากะทิแท้ 100% มีทั้งแบบขวดแล้วก็อันนี้เป็นแบบกล่องแบบใหม่นะครับมอบให้นะครับช่วยรับและยิ้มด้วยนะครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับและสัปดาห์หน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะพาคุณผู้ชมไปชิมอาหารที่ร้านไหนคุณผู้ชมก็ต้องติดตามชมนะคะ